สวัสดีครับเรื่องของยาความดันนะครับเพราะมีบางท่านถามว่าเป็นความดันอย่างเดียวเนี่ยทำไมต้องกินยาหลายตัวกินตัวเดียวได้ไหมนะครับในความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเริ่มต้นหรือว่าเริ่มแรกนะครับคนที่เป็นความดันเนี่ยส่วนมากก็จะได้รับประทานยาแค่ตัวเดียวนะครับหรือไม่งั้นก็ไม่เกิน2ตัวนะครับอย่างตัวแรกที่เขาจะเลือกใช้ก็แอมโลดิปีนนะครับหรืออินาดาพิวนะแล้วแต่คนแล้วแต่แพทย์ที่จะสั่งใช้นะครับซึ่งมันไม่มีความแตกต่างกันแต่กลไกการออกฤทธิ์มันต่างกันนะครับอย่างแอมโลดิปีนก็ขยายเลือดส่วนปลายแล้วก็อินาดาพิวก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำเข้าออกไตเมื่อเราควบคุมได้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดความดันโดยรวมลงไปได้นะครับและก็คำถามที่ว่าแล้วกินยาตัวเดียวได้ไหมนะครับโดยปกตินะครับถ้าคุมความดันได้ก็ส่วนมากแพทย์ก็จะไม่เพิ่มยาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นเยอะขึ้นนะที่ใช้หลายตัวเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าใช้ตัวเดียวนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะกระจายความที่ไปออกฤทธิ์นะออกฤทธิ์หลายๆที่เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องไปรอหวังผลตัวใดตัวหนึ่งนะฮะอย่างเช่นอะดรีโนลก็ลดอัตราการเต้นของหัวใจแอมโลดิปีนก็ขยายเลือดส่วนปลายนะครับอินาดาพิวก็ควบคุมน้ำเข้าออกไตซึ่ง3ตัวเนี่ยพอมาใช้รวมกันก็จะได้ใช้ตัวละนิดหน่อยอาจจะตัวละ50มิลลิกรัมตัวหนึ่ง5มิลลิกรัมอย่างเงี้ยครับไม่จำเป็นต้องใช้เยอะแล้วถ้าจะเทียบก็คือเรามีทอดไม้อยู่ทอดหนึ่งนะฮะมีคนแข็งแรงนะครับ 3-4 คนถ้าบอกว่าคนหนึ่งแบกคนเดียวนะแบกไว้นะครับแต่ว่าไปไม่ได้ไกลนะแต่ถ้าเราช่วยกัน4คนนะแบกไปได้ตลอดเลยครับไปได้ไกลไปได้เยอะนั่นหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องกินยาชนิดเดียวนะครับและไม่ต้องกลัวว่าถ้ากินยาหลายชนิดมันจะไม่มีผลดีตรงกันข้ามมันจะมีผลดีมากกว่านะครับที่เราจะเลือกกินแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยแต่ละตัวก็จะไปออกฤทธิ์ในแต่ละส่วนของตัวเองนะครับและภาพรวมออกมามันก็ช่วยลดความดันได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะไม่ทำให้ใช้ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับแล้วก็ผลหรือว่าอาการข้างเคียงที่จะเกิดจากยาก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้เยอะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับสำหรับท่านที่ติดตามทางวางยาชาแนลนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจการต่อสู้กับโควิดด้วยนะครับช่วงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเธอคงไม่สูงถึงความปวดร้าวช้ำในใจปวดร้าวเศร้าเป็นอย่างไรคงไม่ซึ้งถึงคนที่เคยรักและคอยห่วงใยเขาทำเพื่อเธออยากไปเป็นคนปลอบโยนใจอย่างเธอมีทุกข์ยังไงพอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งไปเจ็บนี้นานยาวนานไปเป็นคนปลอบโยนหัวใจยาม